สวัสดีค่ะวันนี้จอยก็มาอยู่ในร้าน Good View มือ2แล้วนะคะเดี๋ยวก็จะพามาเลือกดูสภาพมือ2กันนะคะว่าเป็นยังไงโอเคไปเริ่มเลยต้องมีหน้ากากมีถุงมือนะคะมาเลือกเลยนี่ค่ะภายในร้านก็จะเป็นประมาณนี้นะคะร้านนี้ก็จะไม่ใหญ่มากนะอุ๊ยอันนี้น่ารักแบรนด์เจครูนะคะน่ารักดีค่ะนี่เป็นเกาะอกเนาะแล้วเป็นแบบโบข้างหน้าเป็นแบบเรือยอทน่ารักดีนะแต่ว่าเกาะอกขายไม่ค่อยดีนะคะไม่เอานี่เขาก็ดีหน่อยนะคะเขาแยกเป็นสีให้นะคะโอเคเรามาดูกันนะคะอันนี้จอยมาสาขานี้เคยพามาแล้วนะคะแล้วเขาเพิ่งเปิดเองนะก็เลยพามานะคะมาเลือกกันจะเห็นไหมโอ้เหมือนแบบเห็นป้ายศาลาแบบเดี๋ยวนะนี่ค่ะเจอศาลาปกติซาร่าจอยจะไม่เอานะแต่จอยมองอันนี้มันแบบสวยอะโบโฮมากมากเลยนะคะดูข้างหน้าสิเห็นปะก็ราคาจะอยู่แค่7.99 เหรียญเท่านั้นนะคะชุดเดรสเป็นเดรสด้วยนะอ่ะเอาเอ๊ะเหมือนแบบเดี๋ยวนะอันนี้ไม่ใช่แบรนด์นะคะไม่ใช่แบรนด์จะไม่เอานะวันนี้จอยไม่ได้เอากล้องมาจอยใช้โทรศัพท์อะมันจะดูยากมากเลยอะfree people นะคะไซส์เล็กแต่ทำไมใหญ่จังเลยอะเขาบอกว่าไซส์เล็กนะไหนดูสิมีก็มีตำหนิหลุดใหญ่มากเลยอะมันน่าจะเป็นแบบสไตล์โอเวอร์ไซส์นะคะเห็นไหมมาดูรองเท้ากันนะคะอันนี้เป็นแบรนด์เจครูนะคะสภาพดูใหม่มากเลยอะแต่คือรองเท้าเก่านะคะแต่ว่าดูสภาพสิสภาพดีเลยนะเบอร์นี้เบอร์ใหญ่นะครับ9.5ขายอยู่8 เหรียญค่ะเนาะสำหรับซัมเมอร์เดี๋ยวดูก่อนอันนี้6 เหรียญคลาร์กนะคะถ้าใครรู้จักก็แบบสำหรับคนดูโตหน่อยเนาะดูดิรองเท้ามือสองเขาสภาพก็แบบไม่ได้แย่นะคะอยากจะให้ดูขาย6 เหรียญเองอันนี้ถือว่าถูกนะมีดีเคด้วยค่ะแต่เก่าไปเนาะแต่เราไปดูอย่างอื่นดีกว่าอันนี้ก็น่ารักนะคะมันแบบว่าอันนี้เป็นแบรนด์ของ Urban นะคะเป็นผ้าเลยอนเป็นสไตล์ที่แบบคนเขากำลังนิยมกันนะสไตล์แบบวินเทจอันนี้ไซส์ L เนาะ
แต่ว่าเออเบิ้ลขายไม่ค่อยได้ราคาอันนี้ไอรีนฟิชเชอร์นะคะแต่ว่าไม่มีไซส์นะแล้วก็มันดูเก่าอันนี้แบบว่าวินเทจมากเลยนะคะดูจากลายแต่ตอนไม่ขายอย่างนั้นนะอันนี้ก็แบรนด์เออร์เบิร์นนะคะสไตล์วัยรุ่นใสนะคะแบรนด์นี้อะไรอ๋ออันนี้ของเด็กนะคะช่วงนี้จอยว่าคนเขาไม่ค่อยมาบริจาคเนาะแบรนด์เนี่ย Lucky Brand นะคะอันนี้ก็เป็นสไตล์แบบว่าโบโฮนะคะแต่ก็เป็นแบบสไตล์เรียบๆอ่ะเนาะใส่เล็กไปเจเจโอ้โจวาแต่เดี๋ยวนี้โจวาขายไม่ค่อยได้ราคานะคะโอ้ยมีตำหนิแขนไม่เอาเดี๋ยวนี้โจวาเขาแบบขายถูกมากเลยนะคะตัวใหม่แค่แบบ30 กว่าเหรียญ40 กว่าเหรียญเนาะแต่ก่อนขายแพงมากกว่านี้นะคะสงสัยเศรษฐกิจไม่ดีเขาเลยลดราคาลงตัวก็ไม่ค่อยจะซื้อโจวาแล้วนะคะเดี๋ยวนี้ถ้าแบบว่ามันถูกกว่าเนาะมันซื้อไปมันขายไม่ได้ราคาค่ะโอเคถ้าจะสังเกตเห็นเนี่ยจอยเลือกดูแต่แบรนด์เป็นหลักเนาะดูแบรนด์เสร็จแล้วเราก็ค่อยดูแบบแบรนด์เนี้ยถ้าได้ถูกๆตัวละแค่1-2 เหรียญนะคะก็ขายได้ตัวละ10 กว่าเหรียญเนาะแต่อันนี้ต้อง4.99 เหรียญนะคะเพราะไม่เอาจอยเจอซาร่าร้านสวยดีแต่ว่ามันไม่มีเข็มขัดอะค่ะปกติจะต้องมีเข็มขัดเนาะอันนี้ไม่มีสวยดีค่ะแต่ว่าไม่ครบไม่เอาโอเคเก็บยังไม่ค่อยได้อะไรเท่าไหร่เลยค่ะมาคราวนี้ปกติแต่ก่อนนะจอยจะชอบซื้อแนวๆนี้พี่ขายนะคะชุดทำงานแต่ว่าปีนี้จอยจะหยุดขายสไตล์นี้นะคะไม่เอาโอเคเนี่ยค่ะภายในร้านก็จะเป็นประมาณอย่างนี้นะคะด้านหลังก็จะเป็นแบบของเครื่องใช้ก็มีทั้งเสื้อผ้าผู้หญิงเสื้อผ้าผู้ชายนะคะอ
โอ้กางเกงเคเวินคลายของใหม่นะดูดิป้ายังอยู่อยู่เลยนี่ค่ะซื้อเสร็จแล้วถุงเล็กมากได้2ตัวกับรองเท้าอีกคู่หนึ่งนะคะโอเคอันนี้ก็เป็นถุงที่จอยซื้อของมานะเล็กมากเลยปกติเวลาจอยไปจะต้องแบบเต็มกระเป๋าหรือถุงใหญ่นะคะก็อย่างที่เห็นในร้านนะคะคือของเนี่ยจริงๆจอยมีของไปบริจาคด้วยนะคะแต่ว่าเขาไม่รับบริจาคเขาบอกถ้าจะบริจาคเนี่ยต้องให้ไปบริจาคที่ Goodwill สาขาใหญ่นะคะวันนี้จอยไม่ได้แวะไปที่สาขาใหญ่นะคะเพราะว่าสาขาใหญ่เนี่ยจะเป็นคนดำนะคะเป็นแอร์เรียของคนดำอยู่เยอะนะคะสามีไม่อยากพาไปตรงนั้นนะคะก็เลยไปที่สาขาที่พาไปนะคะได้มาทั้งหมด2ตัวกับรองเท้าอีก1คู่นะโอเคดูรองเท้าก่อนดีกว่าเนาะโอเครองเท้าเนี่ยเพิ่งจะมาเห็นตอนที่จะออกจากร้านนะคะก็ไม่ได้ตั้งใจคือปกติแล้วจะไม่ค่อยซื้อรองเท้าขายนะคะไม่ค่อยซื้อไม่ใช่อะไรอ่ะขี้เกียจทำความสะอาดนะคะเพราะว่าถ้าขายรองเท้าเนี่ยเราจะต้องทำความสะอาดนั่นเองนะคะแต่ว่าแบรนด์เนี้ยเป็นแบรนด์ที่แบบคนนิยมใส่กันนะคะแล้วก็ราคาก็โอเคนะเออนี่ให้ดูนี่เป็นแบบนี้นะคะเป็นสีแบบสีน้ำตาลสีนูทรัลนะคะคนอเมริกาชอบใส่แล้วคือราคาถูกมาก6เหรียญเองนะคะซื้อมา6เหรียญแล้วอันนี้เป็นไซส์9นะคะคือที่บอกว่าจอยไม่ค่อยขายรองเท้าเพราะว่าต้องทำความสะอาดก็อย่างที่เห็นป่ะตรงนี้เลอะอ่ะก็ต้องทำความสะอาดนะคะแล้วอันเนี้ยก็แบบเขาผ่านการใช้งานนะมันก็จะมีรอยๆนะคะพวกรอยอย่างเงี้ยเดี๋ยวก็จะมีน้ำยาทำความสะอาดนะคะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวจอยจะทำความสะอาดให้ดูแล้วกันเดี๋ยวจะสักคลิปนึงนะคะทำความสะอาดก็คือทำให้มันดูใหม่ขึ้นนะคะแต่ว่ารอยมันอาจจะไม่จางเพราะว่ามันเป็นรอยจากการใช้งานนะคะจอยมองว่าสวยดีอะค่ะสไตล์แบบนี้เนาะคือแบบนี้ใส่ได้ตลอดเลยนะคะไม่ว่าจะหยิบมาใส่ปีไหนก็ใส่ได้นะคะแบรนด์อันนี้คือ Sam Edelman Sam Edelman โอ้ยวันนี้ก็จะลิ้นรัวนิดนึงนี่ค่ะให้ดูป้ายนะคะป้ายก็จะเป็นแบบนี้ถ้าใครอยากขายรองเท้านะคะก็ลองเลือกหยิบแบรนด์นี้มานะคะอีกแบรนด์หนึ่งที่จอยชอบSteve Madden นะคะ Steve Madden ถ้าจอยจำไม่ผิดเนาะจอยจะชอบเรียกว่า Steve นะคะยี่ห้อ Steve เนี่ยก็ที่เมืองไทยขายแพงเหมือนกันนะคู่หนึ่งตั้งหลายพันคู่หนึ่งก็ 4-5,000 บาทนะคะแต่ว่ารองเท้าที่นี่ก็อยู่มาพันกว่าบาท 2,000 กว่าบาทอะไรเงี้ยก็สามารถซื้อมาขายได้แต่ก็ไม่ได้ราคาอะไรมากมายแต่ถ้าไปได้ในราคาที่ถูกนะคะก็สามารถซื้อมาขายได้เพราะว่าคนที่นี่เขาก็ฮิตยี่ห้อแบรนด์ Steve กันนะโอเครองเท้าจบแล้วนะคะต่อมาเป็นชุดโอเคชุดนี้เอาชุดนี้ก่อนเนาะชุดจอยซื้อชุดเดรสมาแค่2ชุดเองนะคะอันนี้ Rue and Gray นี่นะคะป้ายเป็นแบบนี้อันนี้ไม่ใช่ไฮเอ็นนะคะอันนี้ไม่ใช่ไฮเอ็นพร้อมป้ายราคายังมีป้ายอยู่เป็นของใหม่ที่ซื้อเนี่ยเพราะว่ายังเป็นของใหม่นะคะแล้วประมาณว่าวัยรุ่นเขาก็ชอบใส่แบรนด์นี้เหมือนกันนะคะแล้วอันเนี้ยมันจะเป็นแบบใส่หน้าหนาวได้เพราะข้างในเป็นขนเห็นไหมคะแล้วอันนี้จะชอบลูกเล่นเป็นทรงแขนยาวนะคะแล้วไซส์ใหญ่ด้วยเป็นชุดเดรสนั่นเองนะจอยชอบลูกเล่นคือเขามีลูกเล่นอันนี้นะคะลูกเล่นปากแขนนะคะจอยมองว่าน่ารักดีนะคะเพราะว่าคนฝรั่งที่เนี่ยเขาชอบใส่อะไรที่มันแบบล้วมๆสบายๆเขาไม่ค่อยได้แต่งตัวจัดจ้านเท่าไหร่คือโซนที่จอยอยู่ทางบอสตันนะคะคนจะไม่แต่งตัวจัดจ้านแฟชั่นจ๋าเท่ากับคนที่อยู่ฝั่งทาง LA นะคะคนที่อยู่ทางฝั่ง LA เนี่ยเขาก็จะแต่งตัวจัดจ้านมากกว่านะคะคนบอสตันส่วนมากก็แต่งตัวแบบสไตล์อเมริกันนะไม่ค่อยแต่งตัวแบบธรรมดากันนะเนาะโอเคนี่เป็นอย่างนี้ชุดยาวๆนี่เป็นแบบนี้นะมันกึ่งคล้ายเหมือนแบบเป็นชุดสเวตเตอร์เดรสนะคะนี่ก็ประมาณอย่างนี้ซื้อมา7.99 เหรียญนะคะก็ถ้าขายจอยก็น่าจะขายครึ่งราคาของอันนี้นะคะแต่ว่าช่วงนี้ช่วงซัมเมอร์ไม่ใช่หน้าขายแต่ว่าหน้าต่อไปจะเป็นหน้าฟอร์ซีซั่นแล้วก็วินเทอร์ก็น่าจะขายสไตล์แบบนี้ได้นะคะจอยก็เลยซื้อมานั่นเองปกติจริงๆอ่ะจอยตั้งใจว่าอยากจะขายอะไรที่มันเป็นแบบช่วงซัมเมอร์นะเพราะช่วงนี้ซัมเมอร์อยากจะหาเสื้อผ้าแบบสีสันเป็นลวดลายเอามาขายนะคะแต่ว่าหาไม่ได้จริงๆอ่ะคือหาไม่ได้เนี่ยคือ
จริงๆอ่ะเขามีแบรนด์เยอะนะคะถ้าคนแบบไม่สนใจทางด้านแบรนด์เท่าไหร่เนี่ยสามารถแบบซื้อยี่ห้อไหนมาอันนี้คือซื้อใส่ได้แต่ถ้าเราเอามาขายเนี่ยเราก็ต้องอ้างอิงกับแบรนด์นะคะเพราะว่าถ้าเราได้ไปเจอแบรนด์ที่ดีนะคะเวลาเราซื้อกลับมาเนี่ยเราก็สามารถทำกำไรได้มากกว่าพวกที่ไม่ใช่แบรนด์นะคะเพราะว่าราคาซื้อกับขายราคาเท่ากันนะแต่ถ้าเราได้แบรนด์มาเราก็ได้กำไรมากกว่านะคะอันนี้ซาร่านะคะปกติจอยไม่หยิบซาร่านะคะเพราะว่าซาร่าเนี่ยขายไม่ได้ราคานะซาร่าเนี่ยเป็นแบรนด์เสื้อผ้าที่คนนิยมนะคะคนฝรั่งที่บอสตันนี่ก็นิยมนะคะแต่ว่าขายไม่ได้ราคาเพราะว่าเวลาเขาลดเขาก็ลดจริงจังนะเขาลด 50-70% เขาก็ลดเยอะนะคะเวลามาขายมันเลยไม่ค่อยได้ราคาเท่าไหร่แต่จอยชอบลูกเล่นมันเป็นชุดเดรสไงคะจอยชอบนะคือเป็นชุดเดรสยาวนะแล้วอันเนี้ยมันเป็นไซส์ M ไซส์ M แต่ว่ามันเหมือน M oversize ก็คือไซส์ใหญ่กว่ามาตรฐานนั่นเองแล้วดูลูกเล่นลูกเล่นจะเป็นแบบปักนะคะเห็นไหมตรงนี้แบบเป็นลายดอกไม้ใช่ไหมคะแล้วก็เป็นปักเสร็จก็มีแบบปักมุกเข้าไปด้วยเนี่ยค่ะคือมันมีลูกเล่นเยอะมันทำให้จอยชอบจอยก็เลยหยิบมานะคะเราให้ดูแขนเห็นป้าแขนก็มีลูกเล่นแล้วก็นี่เป็นกระดุม2เม็ดนะคะด้านหลังเขาก็เป็นลูกเล่นเหมือนกันในราคา7.99 เหรียญนะคะที่จอยซื้อมาแต่ว่าจะขายเท่าไหร่เนี่ยจอยยังไม่รู้นะเดี๋ยวก็ต้องเซิร์ชดูใน eBay ก่อนนะคะว่าร้านอื่นเขาขายกันประมาณเท่าไหร่แต่จอยว่าน่าจะขายกันอยู่ราวๆ20 หรือ 25 เหรียญนะคะแต่จอยไม่มั่นใจจอยต้องขอเซิร์ชดูราคาก่อนแต่ถ้าส่วนมากซาร่าก็จะขายได้ประมาณนี้นอกจากว่าถ้าเป็นรุ่นไหนเนี่ยที่ในช็อปขายแบบเริ่มต้นเขาขายกัน100 กว่าเหรียญอะไรเงี้ยถ้าแบบมาเป็นของมือสองอะเราก็อาจจะได้ราคามากกว่านะคะแต่อย่างที่บอกว่าเราก็จะต้องไปเซิร์ชดูก่อนว่าร้านอื่นเขาขายกันเท่าไหร่ก็พยายามขายราคาให้แบบจะแพงกว่าเขานิดหน่อยหรือจะขายเท่าเขาหรือจะขายต่ำกว่าเขาเนี่ยมันก็ขึ้นกับดุลพินิจของเรานะคะยังไงก็ลองเลือกดูละกันอันนี้ได้เท่านี้เองนะช่วงนี้จอยไม่ได้ไปช้อปปิ้งเองเลยนะคะก็เลยจะไม่ค่อยเห็นจอยรีวิวหรือพาไปช้อปปิ้งนะคะเพราะว่าสามีไม่ให้ไปเลยดีกว่าเพราะว่าเขาบอกว่าโควิดที่อเมริกาเนี่ยมันก็ยังมีคนติดเชื้อค่อนข้างหนักเขาไม่อยากให้จอยนั่งรถไฟไปเองนะคะเขาบอกว่าต้องนั่งรถไฟนานแล้วไหนจะต้องเดินไปเจอผู้คนอีกนะคะเขาก็ห่วงนะคะเขาก็บอกว่าไม่ให้ไปก็นานๆทีถึงจะขอเขาโอเคพาไปหน่อยได้ไหมนะคะก็รู้สึกการช้อปปิ้งครั้งที่แล้วของจอยน่าจะเป็นเมื่อ3อาทิตย์ที่แล้วหรือเปล่าถ้าจอยจำไม่ผิดนะคะ3อาทิตย์ที่แล้วนะคะที่จอยไปช้อปปิ้งนะคะอันนี้ก็เพิ่งเป็นการช้อปปิ้งครั้งที่2ของจอยนะคะที่กลับมาจากอเมริกาหลังจากที่ไปเที่ยวเมืองไทยกลับมาถ้าใครจำได้นะคะคลิปคราวก่อนนี่เสื้อตัวนี้จอยบอกว่าจอยจะเก็บไว้ใส่เองนี่ค่ะก็เป็นตัวนี้เลยนะคะถ้าใครได้ดูคลิปคราวก่อนที่จอยไปช้อปปิ้งนะที่จอยบอกว่าจอยจะเก็บไว้ใส่เองจอยชอบนะเพราะว่าข้างหลังเนี่ยมันเป็นลายอย่างเงี้ยเหมือนแบบเป็นลายมัดย้อมนะคะแล้วเป็นผ้าซิลด้วยจอยก็เลยเก็บนี่แหละตัวที่จอยเก็บไว้ใส่เองนะคะยังไงจอยก็ขอขอบคุณทุกคนนะคะที่แวะเข้ามาดูเข้ามาติดตามช่องจอยนะคะก็ช่วงนี้ก็ทำใจกันหน่อยนะจอยก็ไม่ค่อยได้ช้อปปิ้งเท่าไหร่แต่ก็อาจจะเป็นด้านชีวิตการเป็นอยู่ของจอยนะคะถ้าใครรู้อยู่แล้วว่าจอยก็มีขายทำเว็บไซต์นะคะทำเว็บไซต์ขายของในอเมริกานะคะก็จะเป็น Thai Dry Collection นะคะเดี๋ยวยังไงอ่ะจอยว่างๆเนี่ยเพราะว่าจอยเคยบอกไปบอกว่าจอยจะรีวิวให้ดูแล้วก็จะมาแจ้งด้วยว่าเว็บไซต์จอยเป็นยังไงนะคะเว็บไซต์จอยเพิ่งเสร็จน่าจะอาทิตย์ที่แล้วเองแล้วช่วงที่ผ่านมา 2-3 อาทิตย์เนี่ยจอยยุ่งมากเพราะว่าพยายามทำเว็บไซต์ของตัวเองให้เสร็จนะคะตอนนี้เว็บไซต์ก็เสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวยังไงวันไหนว่าจอยจะโชว์ให้ดูโชว์เสื้อผ้าให้ดูอย่างที่เคยบอกนะคะว่ามีเสื้อผ้าแบบไหนเว็บไซต์จอยเป็นยังไงนะคะยังไงก็รอติดตามแล้วกันนะโอเควันนี้ไปแล้วค่ะขอบคุณนะคะที่แวะไปช้อปปิ้งด้วยกันแล้วยังไงมาเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ